นายเรืองเดชสรยคำนายอำเภอโพทะเลพร้อมด้วยนายพงพันธ์สุนทรวิพาธประมงจังหวัดพิจิตรนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบฟาร์มจระเข้ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพทะเลที่นี่คือแหล่งเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ของทางจังหวัดพิจิตรนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้คุณผู้ชมสําคัญเลยคือเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงป้องกันปัญหาที่จระเข้อาจจะหลุดออกจากสถานที่เลี้ยง ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะออกตระเวนตรวจสอบฟาร์มจระเข้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอทับคล้อรวมทั้งพื้นที่อำเภอโพทะเลซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงจระเข้ไว้กับทางกรมประมงอย่างถูกต้องรวมทั้งสิ้นในพื้นที่3อำเภอเนี่ยนะคะมีการขึ้นทะเบียนเลี้ยงจระเข้ไว้1,400กว่าตัวค่ะสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยได้มาตรฐานตามที่กรมประมงกำหนดไว้ อีกทั้งสถานที่เพาะเลี้ยงก็อยู่ห่างจากแม่น้ําและลําคลองสาธารณะไม่ได้อยู่ในแนวเส้นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทก,กภัยทางประมงจังหวัดพิจิตรให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าในช่วงฤดูน้ำหลากนี้จะไม่มีจระเข้หลุดออกจากแหล่งเพาะเลี้ยงอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ